สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติกชี้แจงปมปอแตงโมทะเลาะกันหัวเรือจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทางมาออกรายการหนกระแสพร้อมทั้งให้หนุ่มกรรชัยโฟนอินหาอดีตผู้จัดการแตงโมอย่างกระติกอิสรินซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการได้ขึ้นภาพเรือในวันเกิดเหตุและอัจฉริยะได้ถามกระติกว่าที่วงกลมสีแดงคือใครซึ่งกระติกตอบว่าปอและโมยืนเท้าลายอยู่ถ้าช่วงเวลานั้นเขาเท้าลายด่ากันพูดออกอากาศได้ไหมสัตว์มึงเป็นอะไรแล้วตะโกนแหกปากกันหนูจำได้แค่นี้แหละหนูนั่งอยู่ฝั่งปอและโมยืนเท้าไหล่ปออยู่เกี่ยวกับประเด็นนี้ล่าสุดกระติกได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางไอจีสตอรี่ว่าไม่มีใครทะเลาะกันบนเรือนะคะอย่าเข้าใจผิดติ๊กใช้คำว่าด่ากันเฉยๆตามประสาเพื่อนค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ